ขายของเสร็จแล้วก็ขายข่าวค่ะเอาละค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรบ้าง 8:15 นวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เผยโฉมหลังจากออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะมือยังบวมมือสีหน้าสดใสค่ะยังใส่ผ้าพยุงแขนด้านขวาแล้วก็มีท่อน้ำเกลือคือสามารถจะเจาะน้ำใส่สายน้ำเกลือได้ที่มือซ้ายมือขวานี่บวมบวมยังไม่ยุบแล้วก็ยังไม่ยุบสภาคงจะเพราะมือบวมอะยุบสภาเลยเอาไว้ก่อนใช้มือซ้ายบกมือทักทายพี่น้องประชาชนแล้วก็นั่งหัวโต๊ะประชุมครม.วันนี้ 9:09 นนักข่าวก็ตะโกนถามกันละค่ะท่านนายกคะอาการปวดแผลเป็นอย่างไรนายกบอกดีขึ้นเยอะเลยเจ็บนิดหน่อยแต่ต้องทำงานงานมันเยอะ thank youคุณอนุชาโฆษกของก็บอกว่านายกยังใช้มือขวาทำงานและเซ็นเอกสารได้ตามปกติไม่ต้องกลัวส่วนที่มีภาพหรือเซ็นเอกสารยังเซ็นได้ใช้มือขวาได้อยู่ได้ไม่ได้เจ็บอะไรขนาดว่าเขียนอะไรไม่ได้ใช่เพราะว่าการพยุงเนี่ยคือการไม่ให้มันเลือดมันตกลงไปข้างๆแล้วต้องใช้อัมสตริงเนี่ยพยุงเอาไว้เพื่อไม่ให้มันอักเสบเพิ่มนะส่วนที่ประชุมครม.วันนี้เขาให้จับตาดูกระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องการออกผลิตภัณฑ์สลากใหม่ตบมือเป็นสลากลอตเตอรี่6หรือว่า L6 สลากเลข3หลักหรือว่า N3 ซึ่งก็เป็นการแบบศึกษามาแล้วแล้วก็คือจะออกใหม่อ่ะออกแบบใหม่อ่ะจากเรามี2ตัว3ตัวรางวัลที่1 2 3 4 5 อันนี้ก็จะมีลอตเตอรี่ใหม่ L6 กับN3แล้วคลังก็จะเสนอการขยายอายุมาตรการหนุนการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการไปอีก1ปีนะคะคือจะดูแลธุรกิจต่างๆเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่ได้รับความทุกข์ยากด้วยกันทั้งสิ้นนะวันนี้คลังก็จะเสนอเรื่องต่างๆในการช่วยเหลือขณะเดียวกันกระทรวงพม.ก็จะขออนุมัติการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการสำนักงานธนานุเคราะห์รู้จักธนานุเคราะห์ไหมลงรับจำนำของรัฐไงสถานธนานุบาลธนานุเคราะห์คือจะขอ300ล้านเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามนี้นะคะเพราะว่าจะดอกเบี้ยถูกไงวันนี้ก็จะมีเรื่องหลายเรื่องมากกระทรวงอุดมศึกษาจะเสนอโครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีให้กับเยาวชนในภูมิลำเนา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรขออนุมัติเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจ่ายโครงการฝ่ายชั่วคราวกั้นแม่ปิงแล้วก็กกต.ก็จะขอให้ทบทวนมติในการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขก็ขอเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขกำหนดค่าใช้จ่ายตอนที่เป็นโควิดอันนี้ก็จะมีหลายกระทรวงจะมาทบทวนกันคือตอนเป็นโควิดเนี่ยสปสช.ต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่อ่ะก็ยังไม่ค่อยขยับไม่ค่อยขยับวันนี้ก็เป็นวาระสำคัญมากเพราะว่าใกล้จะยุบสภาแล้วก็มีวาระต่างๆนานาเข้ากันมาแบบทะลักทลายเลยนะคะทุกกระทรวงเลยค่ะค่ะ